สบายดีในวิดีโอนี้ข้าพเจ้าจะมานำเสนอเกี่ยวกับอาสมผลใจกำลังเนาะซึ่งมีน้องๆนักเรียนขอมาเนาะให้แก้อาสมผลใจกำลังให้เบิ่งแน่เนาะซึ่งทางน้องๆนักเรียนได้ให้บทเลขอันนี้มาเนาะแต่ข้าพเจ้าจะโปรแก้บทนี้ให้เบิ่งเนาะซึ่งข้าพเจ้าจะยกตัวอย่างตัวอื่นที่คล้ายๆคือแล้วก็ที่มีลักษณะของการแก้อาสมผลใจกำลังเนาะให้เบิ่งเพื่อเป็นแนวทางเนาะในการแก้ข้อขันเทิงนี้เนาะซึ่งถ้าหากน้องๆเบิ่งวิดีโอนี้แล้วหากบ่สามารถแก้ได้เนาะพวกเขาจึงมาลมกันแล้วก็แก้นำกันอีกเทื่อนึงในวิดีโอหน้าเนาะฉะนั้นรายละเอียดเป็นอะไรนั้นข้าพเจ้าจะนำพาไปเบิ่งตัวอย่างเนาะก็คือข้อที่สองนี่แหละเนาะจะนำพาไปแก้แล้วก็อธิบายไปพร้อมๆกันเนาะแล้วก็เบิ่งนำกันว่าวิธีการแก้นั้นจะเป็นจังไรเนาะจากสมผลจากอาสมผลเนาะข้อที่สองเนาะเขาจะมีเขาจะสามารถเขียนได้เนาะฝากนี้เขียนไว้คือเก้าเนาะสองกำลังหนึ่งลบให้สอง x เนาะน้อยกว่า16ความจริงทั้งเทิงนี้เราต้องเขียนเป็นวงเล็บเนาะในวงเล็บเนาะต้องเขียนเป็นในวงเล็บอันนี้ก็เส้นเดียวกัน16เนาะ16คือเราสามารถแยกออกเป็นเดี๋ยวเราเขียนทั้งเทิงนี้ไว้ก่อนเนาะ 3x บวก2เนาะความจริง16นี่เราสามารถแยกออกเป็น2กำลัง4เนาะ2กำลัง4ฉะนั้นในที่นี้เรามีพื้นคือกันแล้วเนาะการแก้สมมุติใจกำลังก็คือถ้าเรามีพื้นที่คือกันเนาะเรามีพื้นที่คือกันเราสามารถปะพื้นได้เนาะปะพื้นแล้วก็เหลือเพียงเลขกำลังเนาะฉะนั้นในที่นี้เราจะเหลือ1ลบให้2 x เนาะน้อยกว่า4คูณให้3 x บวก2เนาะ4คูณ 3x บวก2เนาะจือว่าพื้นคือกันเนาะเราสามารถเอากำลังมาคิดไล่ได้เนาะคือป้าพื้นเลยอันนี้เราก็อยู่ในรูปแบบของอาสมผลธรรมดาแล้วเนาะเราก็จะแก้แบบธรรมดาไปเลยจะเป็นลบ 2x เนาะเราก็ย้ายฝากบททันย้ายก็ได้เนาะเดี๋ยวเราจะคำนวณฝากนั้นให้ละเอียดก่อนเนาะน้อยกว่า4 32เนาะ x บวกให้4 2 8เนาะเราก็จะคำนวณไปเรื่อยๆเนาะคือตอนนี้เราจะย้ายฝากที่มีตัวรับไว้อีกฝากนึงเนาะคือลบ 2x ลบให้จากบวก12ย้ายมาเป็นลบ 12x เนาะแล้วก็น้อยกว่า8ลบให้1เนาะ1ย้ายไปฝั่งนั้นจะเป็นลบเนาะเส้นเดียวกันเนาะจะเป็นลบ2ลบ12เป็นลบ14เนาะ x แล้วก็น้อยกว่า7เนาะน้อยกว่า7แต่เนื่องจากการแก้อาสมผลเนาะการแก้อาสมผลก็คือต่อหน้า x เนาะหรือว่าสัมประสิทธิ์ของตัวรับเนาะจะเป็นค่าบวกเสมอเนาะฉะนั้น
เขาจะคูณลบเนาะคูณลบเข้าทางสองผักเลยทางฝั่งนี้จะเป็นบวก 14x เนาะในเมื่อเขาคูณลบเข้าไปเนาะเครื่องหมายเขาจะเปลี่ยนเนาะทางบวก7ก็จะกลายเป็นลบ7เนาะแล้วก็เขาก็จะได้ค่าของ x เนาะได้ค่าของ x แต่ว่าจือว่าอันนี้ยังบ่แม่นใจผลเนาะได้ค่าของ x แต่ว่าอันนี้ยังบ่แม่นใจผลเนาะจือว่าลบเป็นเท่าไหร่เนาะเป็น7ส่วนให้14เนาะหรือว่าเราสามารถเขียนได้ว่าx เท่าใหญ่กว่าลบ1ส่วนให้2เนาะย้อนอย่างจึงว่าเท่าลบ1ส่วน2เนาะเนื่องจากว่า14เนาะสามารถเท่ากับ2คูณ7เนาะแล้วก็7เท่ากับ1คูณ7ฉะนั้น7หารให้7เท่ากับ1 1คูณให้1ส่วน2ก็ออก1ส่วน2คือ9เนาะซึ่งเครื่องหมายลบก็เขียนไว้คือ9เนาะอันนี้คือค่าของ x เนาะแต่ว่าอันนี้ยังบ่แม่นใจผลเนาะซึ่งเราต้องมาแต้มเส้นแสดงเนาะของใจผลนี้เนาะว่าจะอยู่ในว่างอ่ะเราสมมุติว่าลบ1ส่วน2อยู่จุดนี้แล้วแล้วก็ทางเบื้องซ้ายมือจะเป็นลบอสงไขยแล้วก็เบื้องขวามือจะเป็นบวกอสงไขยเนาะอยู่ในที่นี้เรามี x ใหญ่กว่าลบ1ส่วน2เนาะ x ของเราใหญ่กว่าลบ1ส่วน2แสดงว่า1ส่วน2เราก็บ่เอาเนาะ1ส่วน2เราก็บ่เอาเนาะจื้อเนาะว่าถ้าใหญ่กว่าก็คือต้องเอาตัวที่ใหญ่กว่า1ส่วน2เนาะสำหรับ1ส่วน2นั้นเราจะบ่เอาฉะนั้นเครื่องหมายของเราจะปินไปทางฝั่งนี้เนาะปินมาทางฝั่งนี้ค่าของ x นั้นอยู่ระหว่างใดเนาะค่าของ x อยู่ระหว่างใดแสดงว่าค่าของ x เราก็จะอยู่ไปทางฝั่งไปทางฝั่งนี้คือกันเนาะค่าของ x ของเขาก็จะอยู่ฝั่งนี้คือกันเนาะอันนี้คือค่าของ x เนาะค่าของ x เนาะจะอยู่ในฝั่งนี้อันนี้คือค่าของ x เนาะส่วนทางฝากซ้ายมือเนาะเขาจะบอกเอาฉะนั้นเขาจะได้ใจผลของสมบูรณ์นี้ก็คือ x ของเขาบรรจุอยู่ในx ของเขาเนาะบรรจุอยู่ในบรรจุในว่างลบ1ส่วน2เนาะคือที่ว่ามาแล้วว่าลบ1ส่วน2บ่เอาเนาะย้อนอย่างจึงบ่เอาก็คือ1ส่วน2นั้น x ของเขาใหญ่กว่าเนาะใหญ่กว่า1ใหญ่กว่าลบ1ส่วน2อันใดที่ใหญ่กว่าลบ1ส่วน2เนาะคือลบ1ส่วน2เท่ากับ 0.5 เนาะคือลบ 0.4 0.3 0.2 มาหอด0 1 2 3 4 5ขึ้นไปหอดบวกอาสงไขยเนาะเขาจะเอาฉะนั้นค่าของ x เขาจะอยู่ในว่างนี้คือทุกๆเทื่อเนาะจื้อว่าอาสงไขยเขาก็จะบวกเอาคือกันเนาะอาสงไขยจะบวกหรือว่าลบอาสงไขยเขาก็จะบวกเอาเนื่องจากว่าเขาบอกว่าอาสงไขยนั้นมันเท่าใดเนาะฉะนั้น x เขาจะบรรจุอยู่ในว่างนี้เนาะอันนี้คือสมใจผลของสมผลเนาะของสมผลใจกำลังเนาะยกตัวอย่างง่ายๆคือเป็นอย่างลบ1ส่วน2จึงบ่ถูกเนาะถ้าเอาลบ1ส่วน2มาแทนไซบอนมี x เนาะก็คือ2คูณให้ลบ1ส่วน2เท่ากับลบ1เนาะลบ1ลบให้1บวก1ลบให้1จะเท่ากับ0 2กำลัง0จะเท่ากับ1เนาะ
แล้วก็ทางฝั่งนี้ก็คือกันเนาะมันก็จะเห็นให้มันแบบบ่ตอบสนองกับเงื่อนไขนี้เนาะฉะนั้นตัวที่เป็นใจผลก็คือตั้งแต่ลบ1ส่วน2จนหา r สมไขเนาะอันนี้คือตัวอย่างของ r สมผลตัวที่2เนาะซึ่งเราจะแก้มาไว้เพียงเท่านี้เนาะซึ่งต่อไปก็คือจะแนะนำการแก้ของข้อถึงเนาะของข้อถึงข้อที่1เนาะก็คืออันนี้หนึ่งเขาวางเงื่อนไขเนาะเขาต้องวางเงื่อนไขเนื่องจากว่าพื้นของเขาเป็นโพดเนาะเป็นไตรโพดเนาะฉะนั้นเขาต้องวางเงื่อนไขของพื้นเนาะเห็นอะไรให้อันนี้ใหญ่กว่า1เนาะก็คืออันที่1ก็คือวาง1x ลบให้3ต้องใหญ่กว่า1อยู่แล้วเนาะในใดก็ต้อง x ลบให้3นี่ก็ต้องใหญ่กว่า1อยู่แล้วแล้วก็จึงไปวางเงื่อนไขพวกทางเทิงแล้วก็การแก้เนาะอาจจะใช้วิธีการต่างๆโดยเฉพาะคล้ายๆคือกับข้อลุ่มนี้เนาะข้อที่2แล้วก็อีกอย่างนึงก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนถนัดเนาะอาจจะใช้โลกาลิทเข้ามาช่วยก็ได้เนาะหรือว่าใช้แบบวิธีอื่นก็ได้เนาะฉะนั้นที่จะเข้าให้ทางน้องๆลองเอาไปแก้เบิ่งว่าเป็นจังใดเนาะถ้ายังบ่ได้ก็คอมเมนต์หาหรือว่าแชทหาเนาะเดี๋ยวจะมาแนะนำวิธีแก้ให้อีกเทื่อนึงหรือว่าจะมาแก้ให้เบิ่งอีกเทื่อนึงเนาะสำหรับวันนี้ก็จะแก้น้อยนึงเป็นทิศเป็นทางให้แต่ละคนซื่อๆเนาะเพื่อไปเบิ่งเป็นทิศทางเพื่อจะแก้ข้ออื่นๆได้เนาะขอบใจ